้องพักเราติดหน้าหาดเลยจ้าตอนนี้พวกเรากำลังจะเดินไปดูน้ำตกคลองใยกีนะคะทุกคนตอนนี้พวกเราเดินอยู่ที่บ้านอ่าวสลัดนะคะเมนูของเราวันนี้ลองหอยเม่นนะคะเรามาถึงแล้วนะคะร้านอาหารนุชชี่ซีฟู้ดเดี๋ยวเราจะไปกินอาหารทะเลกันที่ร้านนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องชีวิตจิตล้อ in USA นะคะตอนนี้พวกเราอยู่ที่เกาะหมากนะคะแต่ว่าทริปของเราวันนี้ก็คือจะเดินทางไปที่เกาะกูดนะคะโดยที่พวกเราจะขึ้นเรือจากเกาะหมากที่ท่าเรือเกาะหมากรีสอร์ทนะคะทุกคนก็คือเรือจะมาที่นี่ประมาณเที่ยงครึ่งนะคะเราก็เลยต้องรอนั่งเรือที่นี่กันสักพักนะคะทุกคนยังไงตามพวกเรามาค่ะว่าเกาะกูดมีอะไรน่าสนใจแล้วก็พวกเราจะทำอะไรกันบ้างที่เกาะกูดไปค่ะตอนนี้พวกเราก็ถึงเกาะกูดเรียบร้อยนะคะนั่งเรือประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับกับ เรือของบางเบ้าสปีดโบ๊ทนะคะแล้วก็มาลงที่ท่าเรือหน้าโรงแรมสีฟ้าเลยนะคะและนี่ก็คือท่าเรือที่เราลงนะคะทุกคนอยากให้ดูความใสของน้ำนะคะทุกคนใสมากค่ะนี่นะคะสีฟ้ารีสอร์ทเกาะกูดนะคะได้ห้องเรียบร้อยนะคะไปค่ะไปห้องกันก่อนเลยนะคะทุกคนห้องเราน่าจะติดหน้าหาดเลยนะคะหวังว่าอย่างนั้นนะคะทุกคนเพราะว่านี่จำไม่ได้ว่านี่จองอะไรมานะคิดว่าใช่ค่ะทุกคนเย้ฮัน we got the ocean view oh my gosh I love it นี่นะคะห้องของพวกเราเข้ามานะคะก็จะเป็นเหมือนกับห้องนั่งเล่นนะคะจุดนี้นะคะแล้วก็จะเป็นข้างในห้องนอนค่ะนี่นะคะห้องนอนอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะอันนี้คือบรรยากาศหน้าหาดของโรงแรมที่เราพักนะคะที่เกาะกูดสีฟ้าเกาะกูดค่ะห้องพักของเราคือห้องนี้นะคะบรรยากาศดีมากค่ะร่มรื่นลมเย็นสบายนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะนี่ก็คือท่าเรือที่เรามาลงเรือที่นี่เลยนะคะตอนนี้พวกเราอยู่ที่หน้าหาดกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูพระอาทิตย์ตกดินไปพร้อมๆกันนะคะตรงนี้หน้าหาดหาดนี้ชื่อนิดจำชื่อหาดไม่ได้นะคะเดี๋ยวนี้จะขึ้นให้นะคะวันนี้วันที่สองของพวกเรานะคะที่เกาะกูดแล้วก็เราได้เช่ามอเตอร์ไซค์เอาไว้แล้วนะตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นๆนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปขับจักรยานดูเกาะกูดกันว่ามันมีอะไรน่าดูบ้างนะคะทุกคนวันนี้มอเตอร์ไซค์เราเช่าที่นี่เลยนะคะก็คือไม่ต้องใช้เอกสารอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าเราพักที่นี่นะคะก็น้ำมันเขาเติมให้เลยนะคะก็คือน่าจะลิตรนึงรวมทั้งหมด350ต่อวันนะคะWith you the sun is shining 24/7 Cause when we're together It feels like we're in heaven If it will get dark You'll be my million stars I know I can lean on you Ooh, you catch me like a leaf Falling from a treeIf I be a shooting star, you make a wish. No, I don't fake this kind of feeling. Never felt so. จุดนี้นะคะทุกคนเรียกว่าท่าเรือน้ำลึกนะคะก็เป็นสะพานคอนกรีตออกมานะคะกลางน้ำนะคะก็จะมีคนตกปลานะคะไม่แน่ใจว่าตกปลาหรือตกปลาหมึกนะคะแต่ว่า
อยากให้เห็นความใสของน้ำมากค่ะจริงๆน้ำลึกมากนะคะแต่ว่ามองเห็นก้นน้ำเลยนะนี่เลยค่ะนี่คือน้ำลึกมากนะคะแต่ว่าสามารถมองลงไปเห็นข้างล่างเลยนะคะแล้วก็เห็นปลา Yeah, look at the fish, a small fish right over there. There's plenty of them, see it? Wow.ตอนนี้พวกเรากำลังจะเดินไปดูน้ำตกคลองใหญ่กีนะคะทุกคนก็จะเดินจากตรงที่เราจอดรถไว้ประมาณ 0.2 ไมล์นะคะก็เป็นทางเดินเหมือนเดินในป่าค่ะทุกคนไม่รู้ว่าน้ำตกจะมีน้ำเยอะแค่ไหนนะคะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้งนะ Oh my god we can't do this Oh my god it's so steep look at this you give up yeah I'm convinced I'm not gonna give it a go alright see you then I'll try first I'm not really sure I'm gonna do it either ป่าค่ะทุกคนคุณร็อกกี้กลับไปรอที่จอดรถนะคะเดี๋ยวนี้จะลองเดินลงไปดูนะคะที่นี่ชันมากจริงๆค่ะทุกคนชันมากแต่ก็โชคดีหน่อยนะคะว่ามันเป็นสเต็ปลงไปนะคะแล้วก็เขามีเชือกอย่างนี้นะคะเชือกอย่างนี้นะให้จับลงไปนะคะถ้าเป็นหน้าฝนนี้คงจะลื่นมากๆนะตอนนี้นิดก็ลงมาถึงข้างล่างแล้วนะคะมีป้ายบอกนะคะระวังจมน้ำนะคะแต่ว่าตอนนี้อย่างชนิดบอกนะคะว่ามันเป็นหน้าแรงนะคะไม่มีน้ำเลยค่ะทุกคนโน่นนะคะนั่นคือน้ำตกคลองใหญ่กีนะคะถึงแล้วค่ะทุกคนก็ตรงนี้ก็เป็นน้ำตกลงมานิดหน่อยนะคะยังมีน้ำให้เหลือดูนิดหน่อยนะคะแล้วก็ตรงนี้เหมือนกับเป็นแอ่งนะคะไม่มีอะไรมากค่ะแค่นี้เองนะคะน้ำตกคลองใหญ่กีแต่ถ้าเกิดเป็นหน้าฝนก็คงน้ำเยอะกว่านี้ค่ะทุกคนตอนนี้พวกเราเดินอยู่ที่บ้านอ่าวสลัดนะคะทุกคนซึ่งเป็นท่าเรือของบริษัทบุญสรินะคะที่พวกเราจะนั่งข้ามฟากไปที่แหลมสองนะคะทุกคนที่นี่ก็จะเป็นชุมชนหนึ่งนะคะทุกคนที่อาศัยอยู่ตรงท่าเรือเลยนะคะทุกคนก็จะมีพวกเรือนะคะที่แบบรับจ้างออกไปตกหมึกตกปลานะคะเป็นเรือเล็กๆนะคะทุกคนบางคนก็น่าจะใช้อาศัยอยู่ในเรือเลยนะคะเพราะว่าเห็นแบบมีอุปกรณ์ทำครัวอะไรอย่างนี้ด้วยนะชุมชนนี้นะคะก็คือจะขายอาหารสดมากนะคะทุกคนนี่นะคะอย่างที่เห็นเลยค่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นกั้งนะคะ so that you, what you talking about right sorry I don't know about that แล้วก็อันนี้ก็คือปูม้านะคะสดๆเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะอันนี้หอยค่ะไม่รู้ว่าหอยอะไรนะคะเดี๋ยววันนี้พวกเราจะลองกินซาซิมิหอยเม่นนะคะทุกคนนี่นะคะหอยเม่นมาแล้วค่ะจากสภาพหอยเม่นที่เป็นหนามๆนะคะลักษณะนี้นะคะมาค่ะทุกคนเมนูของเราวันนี้ลองหอยเม่นนะคะ okay this one says think seafood sauce and wasabi and sauce what is taste like it don't taste like sea urchinHave you tried before? No. Okay. That's the things. You use this one. Hoi men ka. It's very mushy. Yes. I don't know. Maybe try with this. Try with the wasabi. I think it's with the wasabi is good. oh.Wasabi. Yeah. Ooh. Better with the other. Oh. I'm done. รสชาติมันจะเป็นแบบนุ่มๆอ่ะทุกคนแบบมันเป็นนุ่มๆอ่ะคือก็รสชาติก็ไม่มีรสชาตินะก็คือต้องจิ้มแบบน้ำจิ้มวาซาบิหรือว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะShoot you.
ตอนนี้พวกเราอยู่ที่หาดคลองเจ้านะคะทุกคนน้ำใสแล้วก็ทรายขาวมากๆค่ะคุณพระน้ำใสมากค่ะเรามาถึงแล้วนะคะร้านอาหารนุชชี่ซีฟู้ดเดี๋ยวเราจะไปกินอาหารทะเลกันที่ร้านนี้นะคะที่นี่ก็เหมือนอีกชุมชนหนึ่งนะคะที่เขาอาศัยอยู่ริมทะเลนะคะหรือริมหาดนะนี่ค่ะนุชชี่ซีฟู้ดถึงแล้วนะคะมีเฮียเบบี้เธอเลิฟ right behind youThose things are fucking spears. What do you call it in English again? Sea urchin. Sea urchin. Urchin. Okay. บ้านเราเรียกหอยเม่นนะคะที่นี่ก็อาหารทะเลสดๆนะคะทุกคนปูกั้งปลานะคะ Okay, let's go have a sit.Yeah, I think so. It's pretty nice. เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศร้านนุชชี่ซีฟู้ดนะคะที่เกาะกูดค่ะทุกคนร้านนี้นะคะมีน้องๆที่โรงแรมที่พักเขาแนะนำมานะคะเขาบอกอาหารอร่อยมากค่ะต้องมาค่ะบรรยากาศดีนะคะอยู่ติดทะเลค่ะมาแล้วค่ะอาหารต้มอันนี้ส้มตำเกาเหลาซีฟู้ดนะคะแล้วก็อันนี้กั้ง oyster where's the oyster just only guessing it's coming all right น่าทานมากค่ะทุกคนโดยเฉพาะอันนี้นะคะโอ้อร่อยลองชิมไหมคะส้มตำ ใช่กลับมาเมืองไทยก็คือครั้งจานแรกต้องเป็นส้มตำอือหือกังทอดกระเทียมค่ะ This one first มันชื่ออะไรI don't know how to eat it I don't know how to eat it Yes This is half the size of the one you ate Okay This is half of the one you ate Great Good สวัสดีตอนเช้าวันสุดท้ายที่เกาะหมากของพวกเรานะคะทุกคนวันนี้เราจะเล่นน้ำอยู่ที่โรงแรมนะอยากบอกว่าเช้านี้บรรยากาศดีมากค่ะดูท้องฟ้าแล้วก็ทะเลนะคะสวยมากๆค่ะแล้วก็วันนี้นะคะมันไม่ใช่วีคเอนด์นะคะคนก็เลยไม่เยอะนะคะเงียบสงบมากๆค่ะต่างจากวันที่พวกเรามาวันแรกนะเดี๋ยวนี้จะพาเดินไปดูตรงท่าเรือนะคะที่มีท่าเรือมาจอดนะคะทุกคนก็ตอนเช้าๆนี้วันนี้ไม่มีใครเลยค่ะทุกคนปกติจุดนี้นะคะเป็นจุดถ่ายรูปจุดเช็คอินเป็นที่ฮอตมากๆของคนที่มาที่นี่นะคะก็บางทีก็มีคนมานอนอยู่ตรงโน้นนะคะก็คือนอนทั้งวันบางทีก็หาโอกาสที่จะมาถ่ายรูปยากมากๆนะคะแต่วันนี้เป็นวันของเราค่ะเดี๋ยวมาดูบรรยากาศด้วยกันนะคะทุกคนว่าบรรยากาศดีแค่ไหนน้ำใสมากๆค่ะ